ล้นใจหากปีนี้สวัสดีครับ Hello everyone you are watching Learn Thai happily with me ครูสตังThis video is made from this request. It would be very interesting a video about the word pratap plus with all the words connected formal and informal. Thank you so much for your request. I've got it already. So today, I'm going to teach you about how to use this word pratap in the formal and informal language. Firstly, you have to know the meaning of pratap in English is to affix.You can learn how to say ประทับ as to affix from these examples. กรุณาประทับลายมือของคุณในเอกสาร กรุณาประทับลายมือของคุณในเอกสาร กรุณาประทับ means please affix ลายมือของคุณ means your signature ในเอกสาร means to the documentโปรดประทับโลโก้บริษัทของคุณที่นี่โปรดประทับโลโก้บริษัทของคุณที่นี่โปรดประทับ means please affix โลโก้บริษัทของคุณ means your company's logo ที่นี่ means here โปรดประทับเครื่องหมายการค้านี้บนกระดานโปรดประทับเครื่องหมายการค้านี้บนกระดานโปรดประทับ means please affix เครื่องหมายการค้านี้ means this trade mark บนกระดาน means on the board Alright, you learned the meaning of pratap in English already. At the next part, you are going to make other Thai words with pratap as a prefix. The first word is pratap jai pratap jai jai means heartประทับใจ has three meanings in English. First, to impress. Second, to be impressed. And to be impressive. ประทับใจ is always used in formal or informal language. You can learn how to say ประทับใจ from them. เขาพยายามสร้างความประทับใจให้สาวๆด้วยการสวมแจ็คเก็ตสวยๆเขาพยายามสร้างความประทับใจให้สาวๆด้วยการสวมแจ็คเก็ตสวยๆเขาพยายาม means he tries สร้างความประทับใจให้สาวๆ means to impress the girls ด้วยการสวมแจ็คเก็ตสวยๆ means by wearing a nice jacketฉันประทับใจในความงามของเธอฉันประทับใจในความงามของเธอฉันประทับใจ means I was impressed ในความงามของเธอ means by her beauty เธอประทับใจมากในการให้สัมภาษณ์เธอประทับใจมากในการให้สัมภาษณ์เธอประทับใจมาก meansShe was very impressive. ในการให้สัมภาษณ์ means in the interview. ประทับตราประทับตราตรา means seal. ประทับตรา means to stamp. ประทับตรา is used in formal language. พวกเขาไม่ได้ประทับตราหนังสือเดินทางของฉันพวกเขาไม่ได้ประทับตราหนังสือเดินทางของฉันพวกเขาไม่ได้ประทับตรา means they didn't stamp หนังสือเดินทางของฉัน means my passport ฉันจะประทับตราชื่อบริษัทบนเช็คของคุณฉันจะประทับตราชื่อบริษัทบนเช็คของคุณฉันจะประทับตรา means I will stampชื่อบริษัท means the company name บนเช็คของคุณ means on your check ฉันประทับตราเอกสารของฉันได้ที่ไหนฉันประทับตราเอกสารของฉันได้ที่ไหนฉันประทับตรา means I stamp เอกสารของฉัน means my document
ได้ที่ไหน means where can and the another Thai meaning of to stamp is pam 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 is always used in informal language เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปั๊มหนังสือเดินทางของเธอเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปั๊มหนังสือเดินทางของเธอเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปั๊ม means the officer didn't stampหนังสือเดินทางของเธอ means her passport เธอจะปั๊มชื่อบริษัทของเธอบนหนังสือของคุณเธอจะปั๊มชื่อบริษัทของเธอบนหนังสือของคุณเธอจะปั๊ม means she will stamp ชื่อบริษัทของเธอ means her company's name บนหนังสือของคุณ means on your bookฉันปั๊มโลโก้ของโรงเรียนของฉันได้ที่ไหนฉันปั๊มโลโก้ของโรงเรียนของฉันได้ที่ไหนฉันปั๊ม means I stamp โลโก้ของโรงเรียนของฉัน means my school's logo ได้ที่ไหน means where can the next word is ประทับแรมประทับแรมแรม meansovernight ประทับแรม means to stay overnight ประทับแรม is a royal Thai word you can learn how to say ประทับแรม from these examples พระราชาสามารถประทับแรมที่บ้านนั้นได้หากพระองค์ต้องการพระราชาสามารถประทับแรมที่บ้านนั้นได้หากพระองค์ต้องการพระราชาสามารถประทับแรม means the king can stay overnight ที่บ้านนั้นได้ means at that house หากพระองค์ต้องการ means if he wants to เจ้าหญิงไม่สามารถประทับแรมได้หากไม่มีผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าหญิงไม่สามารถประทับแรมได้หากไม่มีผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าหญิงไม่สามารถประทับแรมได้ means the princess can't stay overnight หากไม่มีผู้รับใช้ของพระองค์ means without her servants เจ้าชายเป็นคนง่ายๆพระองค์สามารถประทับแรมในห้องเล็กๆได้เจ้าชายเป็นคนง่ายๆพระองค์สามารถประทับแรมในห้องเล็กๆได้เจ้าชายเป็นคนง่ายๆ means a prince is an easygoing person พระองค์สามารถประทับแรม means he can stay overnight ในห้องเล็กๆได้ means in a small room and the another Thai meaning of to stay overnight is พักค้างแรมพักค้างแรมพักค้างแรม is used in formal and informal language you can learn how to say พักค้างแรม from them เราจะพักค้างแรมที่ภูเก็ตเราจะพักค้างแรมที่ภูเก็ตเราจะพักค้างแรม means we will stay overnight ที่ภูเก็ต means in Phuket ฉันต้องพักค้างแรมกับสามีของเธอฉันต้องพักค้างแรมกับสามีของเธอฉันต้องพักค้างแรม means I have to stay overnight กับสามีของเธอ means with her husband คุณต้องการพักค้างแรมกับเราไหมคุณต้องการพักค้างแรมกับเราไหมคุณต้องการพักค้างแรม means Do you want to stay overnightกับเรา means with us my is similar to a question mark of this sentence alright you learn many words about ประทับ already if you have any question about this video you can leave your question in the comments I'm here to help you and will give you more answer to make you understand more or if you would like to learn other thing about the Thai language Thai culture or everything that you want to know about Thailand you can leave your request in the comment too I will bring your request to make a video and teach you here on my YouTube channel or other platforms so you can learn Thai with me happily just subscribe my channel Learn Thai Happily with me Kru Stang
And don't forget to click the bell icon for getting the notification of my new video. I will post it from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me 6 days a week. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Learn Thai Happy New Year